ฉลามความยาว3เมตรจู่โจมนักเล่นกระดานโต้คลื่นที่นครซิดนีย์ปรากฏว่านักเล่นกระดานโต้คลื่นท่านนี้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวน่าเศร้าที่มีออกมาในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคะเจ้าตัวนี้นี่แหละฉลามขนาดความยาว3เมตรที่ไปจู่โจมชายอายุ60ปีชาวออสเตรเลียจนเสียชีวิตระหว่างที่ชายคนนี้กำลังเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่ในทะเลทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียค่ะนักเล่นกระดานโต้คลื่นหลายคนนะที่เขาพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายรายนี้ซึ่งทราบว่าเขาเดินทางมาจากรัฐควีนส์แลนด์แต่ก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ทันนะคะนักเล่นกระดานโต้คลื่นเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้กับฉลามจนสามารถดึงร่างของชายเคราะห์ร้ายขึ้นฝั่งได้ที่ชายหาดซอร์ทบีชใกล้กันกับเขตคิงส์คริฟซึ่งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์ประมาณ800กิโลเมตรการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับฉลามไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในออสเตรเลียนะคะแต่ก็มีการบันทึกภาพพบฉลามจำนวนมากที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือติดตั้งเครื่องติดตามข้อมูลจากสมาคมอนุรักษ์ของภาครัฐระบุว่าการเสียชีวิตจากฉลามในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของประเทศปีที่แล้วไม่มีผู้เสียชีวิตจากฉลามแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่คนเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ